ปล่อยเบื้องเรื่องเล่าของกันนัญญาสีสมวังอดีตนักเตะฮีโร่ทีมชาติลาวในชุดซีเกม2009ผู้ที่ว่ายิงประตูใส่ทางด้านทีมชาติมาเลเซียในรอบ4ทีมสุดท้ายในซีเกมครั้งประวัติศาสตร์ที่ว่าสปป.ลาวเขาเป็นเจ้าภาพซึ่งก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ว่าพาทีมชาติลาวเข้าถึงรอบ4ทีมนะซึ่งว่าทางด้านทานกันยาศรีสมบัติจะมารับหน้าที่บทบาทใหม่ก็คือเป็นหัวหน้าผู้ฝึกของทีมชาติลาวสุดใหญ่แล้วก็ยังเป็นข้างธมิตรนะที่ว่าทีมชาติลาวสุดใหญ่ใส่ผู้ฝึกเป็นสาวลาวในรอบ 7-8 ปีนะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งรายละเอียดนํากันเลยเรื่องราวนี่ที่ว่าหลายคนอยากฮู้แน่นอนกันเลยล่ะแล้วยังเป็นกระแสที่ว่าฮอตแฮงในปัจจุบันนี้ก็คือข้างล่าสุดที่ว่าทีมชาติลาวสุดใหญ่มีผู้ฝึกเป็นคนลาวก็แมนทานเบิร์นสวรรค์ซีบีไซเคยคุมทีมในปี2016เนาะนำทีมเข้าร่วมการแข่งขันบานเตะ AFF Suzuki Cup 2016ในรอบคัดเลือกอยู่ที่ประเทศกัมพูชาไปเบิ่งผลงานของทานเบิร์นสวรรค์ซีบีไซซึ่งหลายคนก็อาจจะฮู้กันแล้วว่าทานเบิร์นสวรรค์ซีบีไซนะแมนผู้ใดนะก็ไปเบิ่งในรูปตัวไอ้ด้านขอมือที่ว่าแอดแปะไปให้เบิ่งเนาะแล้วก็เบิ่งลิงก์ในแคปชั่นนะที่ว่าทางแอดแมนจะแปะไปให้เบิ่งกันมาว่าทานเบิร์นสวรรค์แมนผู้ใดนะไปเบิ่งนำกันได้เลยนะหลังจากเบิร์นจบในปี2016เนาะทางทีมชาติลาวคนนำไส้ครูฝึกต่างประเทศนะก็นำโดยทางด้านทานสุรานมูนตินะเป็นครูฝึกชาวสิงคโปร์ต่อโดยทานเซวาไรเวนกาดารามเนาะก็เป็นครูฝึกชาวสิงคโปร์อีกคนนึงนะต่อด้วยทานไมเคิลไวท์นะก็เป็นครูฝึกชาวเยอรมันนะที่ว่าเคยนำทีม 2-3 ปีที่ผ่านมานะแต่ก็คนล่าสุดก็เป็นทานอาเดน่ากูเดโมนะครูฝึกชาวอิตาลีที่มาหาก็ถูกปลดตำแหน่งไปนะก็ถ้าเบิ่งมาทางด้านทานกัญญาศรีสมบัติเป็นครูฝึกชาวลาวเนาะได้เปรียบก็อยู่ด้านการสื่อสารการเข้าใจนักกีฬาเนาะหนึ่งเจ้าก็เป็นคนลาวด้วยกันจะสามารถนำทีมชาติลาวสุดใหญ่ดับเบิลฟอร์มได้ดีบอลเนาะส่วนโดยสปอร์ตแมนมื้อนี้นะก็คือวันที่30กันยายนเวลา 17:30 นทีมชาติลาวส่วนใหญ่จะมีนัดอุ่นเครื่องกับทางด้านทีมชาติไทยในหุ่นยนต์เกิน20ปีเนาะผลจะแข่งขันอยู่ที่สนามสร้างอารีนาบุรีรัมย์ประเทศไทยนะก็ถ้าเบิ่งผลงานกันผลก็มีการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์ไปให้เบิ่งตื่มกันแล้วกันไปเบิ่งในแคปชั่นกันแล้วกันนะไปต่อกันทีทานอารีนาโกเดโมนะหัวหน้าครูฝึกของทีมชาติลาวคนก่อนหน้านี้เพิ่นก็ได้แยกทางกับทีมชาติลาวส่วนใหญ่กันไปเป็นทีมห้อยกันแล้วรวมถึงทีมชาติลาวอายุ13หลังจากที่ว่าหมดสัญญาเนาะซึ่งเพิ่นเกิดเผยเข้าร่วมแข่งขันรายการ5นัดเนาะก็คือนัทมิตรก็ชนะบูไนนัดที่2เสมอฟิลิปปินส์นัดที่3เสียกับเวียดนามในการคันบาเตซิงแซมอาเซียนนะส่วนว่าในการคันบาเตซิงแซมอาซีรอบคัดเลือกนะก็ถือว่าเสียไป2นัดก็คือรวมผลงานของทานอารีนากูริโมก็คือลงสนามไป5นัดชนะ1เสมอ1แล้วก็เสียไป3นัดนะก่อนที่ว่าจะแยกทางกับทีมชาติลาวส่วนใหญ่ไปก่อนที่ว่าทีมชาติลาวส่วนใหญ่ก็จะได้แต่งตั้งทานกัญญาศรีสมบังหัวหน้าครูฝึกสาวลาวเนาะมาเป็นนักสากการหัวหน้าครูฝึกเพื่อมาเป็นการกระเกียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันบาสโลก2026รอบคัดเลือกโซนอาเซียนซึ่งก็จะแข่งขันในระหว่างวันที่12ตุลาเนาะก็คือจะแข่งขันนัดทำอิฐพบกับทางด้านเนปาลเนาะแข่งขันอยู่ที่ประเทศเนปาลส่วนวันนัดที่2จะกลับมาแข่งขันอยู่ที่สปป.ลาวแข่งขันในวันที่17ตุลาคม2023กับพบกับทีมชาติลาวเนาะอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เนาะซึ่งเพิ่นก็จะคัดเอาทีมที่ชนะนะระหว่างทีมชาติลาวกับทีมชาติเนปาลในรอบคัดเลือกนี้รอบคัดเลือกรอบที่1ผ่านเข้าไปสู่รอบคัดเลือกรอบที่2เนาะก็ถ้าติดตามก็แล้วกันผลงานของหัวหน้าครูฝึกทีมชาติลาวคนใหม่เป็นสาวลาวเนาะครับนัทมิตรมือแรงนี่และก็อีก2นัดก็คือพบกับทางด้านเนปาลในบ้านของเนปาลและก็ในบ้านของสปป.ลาวก็ถ้าติดตามผลงานของทานกัญญาศรีสมบังก็แล้วกันเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ทีมชาติลาวยังบ่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเถื่อนนะก็เป็นเกิดเป็นทีแน่นอนกันแล้วว่าทานกัญญาศรีสมบังจะมาครับหน้าที่หัวหน้าครูฝึกของทีมชาติลาวคนใหม่ซึ่งก็มีข่าวออกมาแล้วว่าเพิ่นได้รับอนุมัติจากฟีฟ่าจะเป็นกรณีพิเศษกันเลยนะเป็นครูฝึกนำทีมชาติลาวสุดใหญ่เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนครูฝึกกระทันหันนะเรื่องรายละเอียดทาเบิ้งสหพันธ์บาเต้แห่งชาติลาวนะเพิ่นจะมีการรายงานอีกทีนึงเดี๋ยวแอดจะมีการรายงานต่อให้ก็แล้วกันนะซึ่งว่าตามที่เบิ่งมาผลระบบการลิ้นของทานกัญญาศรีสมบัติเคยนำทีมชาติลาวยู17เนาะประ
สบผลสำเร็จมาแล้วก็คือผ่านรอบคัดเลือกในการแข่งขันบาสเตซิงแซม RC U17 เนาะก็สามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะเดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่ผลงานยาวๆของทานกัญญากันเนาะก็คือทานกัญญาศรีสมบังก็หลายคนฮู้กันแล้วล่ะไอปี2009น่ะใน4เกมครั้งนั้นน่ะเพิ่นก็สามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นกันน่ะเป็นตัวคีย์แมนของทีมชาติลาวกันเลยล่ะในปีนั้นน่ะโดยเฉพาะมันยิงประตูใส่กับทางหน้าทีมชาติมาเลเซียน่ะซึ่งก็เป็นประตูจุดความหวังให้กับชาวลาวต่างประเทศตามตีเสมอ 1-1 ในรอบ4ทีมสุดท้ายนะเห็นได้ชาวลาวมีความหวังในปีนั้นนะถึงว่าสุดท้ายเราจะเสียกับทางด้านมาเลเซียไป 1-3 ก่อนที่เราจะไปซิงอันดับ3กับทางด้านทีมชาติสิงคโปร์ก่อนจะเสียไปเห็นได้ทีมชาติลาวสร้างประวัติศาสตร์คว้าอันดับที่4ใน4เกมครั้งนั้นนะนอกจากนั้นก็ยังยิงใส่ทีมชาติไทยนะในซูซูกิครับต่อมานะสำหรับทิศทางบ้านเกิดของทานกัญญาศรีสมบังนะเพิ่นก็เกิดอยู่ที่บ้านศรีสะเกษเมืองจันทบุรีนครพิจิตรจุดเริ่มต้นการเป็นนักเตะของเพิ่นก็คือพี่น้องของเพิ่นนะเป็นนักกีฬานะเพิ่นก็ได้ไปซ้อมนำก่อนที่จะเริ่มเข้าสโมสรกับสโมสรของทัพเนาะในอายุ10-11 ปีในตอนนั้นนะไปซ้อมอยู่ที่สนามกีฬาหลัก5คีรทิพไปเพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็เคยให้สัมภาษณ์มาเนาะต่อมาเพิ่นก็ไปอยู่กับอะคาเดมี่ของอาจารย์บุญดับนะซึ่งก็เป็นสโมสรเคนกิติศักดิ์เพิ่นก็ซ้อมอยู่ที่เดินปาซักนะก็คือเดินนิวอารีนาปัจจุบันนะสมัยตอนนั้นก็เป็นเดินคีไซนะได้1-2ปีก่อนที่ว่าจะสามารถก้าวไปสู่การติดทีมชาติลาวนะเห็นเกิน14ปีไปแข่งขันอยู่ที่รายการประเทศไทยนะซึ่งปีนั้นก็คือฮาซะเหลือเกินนะก็คือทีมชาติลาวอยู่14สามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ในรายการซิงแชมป์อาเซียนหุ่นนิวเกิน14ปีครั้งประวัติศาสตร์อยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองส่วนปีนั้นก็ได้ข่าวมาว่าได้เงินแต่ก็ได้ลากบันเป็นรถจักรได้ปีนั้นนะก็ถือมีขาสัตว์เกิดในตอนที่ว่าทานกัญญาเนาะผลอายุ14ปีก็ไล่ไปเนาะปัจจุบันผลอายุ30ปลายปีกันนะต่อมาผลก็ก้าวไปเป็นนักเตะของทีมคมนาคมขนส่งไปรษณีย์และก่อสร้างนะหรือว่าข้อขอปกเนาะก่อนที่ว่าปัจจุบันเพิ่นเปลี่ยนมาเป็นสโมสรโยธาธิการกันละนะเพิ่นก็ลงแข่งขันในลีกนะแล้วก็แข่งขันในรายการกีฬาแห่งชาติปี2005ก็พาทีมในที่3ปี2008ก็พาทีมได้แซ่บเนาะอยู่ที่แข่งจัมปาสักในรายการกีฬาแห่งชาตินั่นเองเนาะส่วนต่อมาเพิ่นก็ได้ย้ายไปดิ้นให้กับทางด้านสโมสรขอนแก่น FC ในลีกสูงสุดของประเทศไทยในปี2011นะก่อนที่ว่าจะพาทีมตกชั้นในปีนั้นนะต่อปีต่อมาเพิ่นก็พาทีมอยู่กลางอันดับของตารางคะแนนรวมในลีกฮ้องของประเทศไทยนั่นเองนะก่อนที่จะกลับมาลาวอีกครั้งนึงเพิ่นก็ตัดสินใจไปเรียนครูฝึกและก้าวมาเป็นครูฝึกทีมชาติและก็ครูฝึกสโมสรจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งปัจจุบันเพิ่นก็เรียนจบอยู่ใน B ลายเส้นของสหพันธ์บาเต RC นะส่วนเหตุผลที่ว่าเพิ่นสามารถไปคุมทีมชาติลาวสุดใหญ่ได้ก็เป็นกรณีพิเศษนะก็คือเนื่องจากกระทันหันที่ว่าทีมชาติลาวมีการแยกทางกับครูฝึกเนาะสอบครูฝึกบ่ทันเนาะทั้งนี้ซึ่งเพิ่นก็ได้รับอนุมัติจากฟีฟ่ากันนะซึ่งว่ากรณีแบบนี้ก็มีหลายเนาะในระยะที่ผ่านมาก็เนื่องจากว่าครูฝึกทางสโมสรอาซีบเนี่ยเพิ่นถึกปลดตำแหน่งแบบกระทันหันนะหลายคนอาจจะฮู้กันละเนื่องจากผลงานบ่ฮอดหยังนะเพิ่นก็แต่งตั้งฮักษาการก็สามารถคุมทีมได้จนกว่าจะสามารถเลือกครูฝึกใหม่มาได้นะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทานกัญญาศรีสมบัตินะสามารถคุมทีมชาติลาวสุดใหญ่ได้มือแรงนี่ก็จะเป็นนัทมิตรของเพิ่นเป็นบทพิสูจน์ธรรมิตรของเพิ่นนะเดี๋ยวไปเบิ่งประวัติการคุมทีมของทานกัญญาศรีสมบังกันนะเพิ่นก็เคยคุมทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน15ปี16 17ปีส่วนมาเป็นผู้ช่วยครูฝึกก็เป็นยุ3แล้วก็ทีมชาติลาวสุดใหญ่ก็หลายรายการเลยล่ะเห็นเพิ่นนะเคียงคู่กับทานไมเคิลไวท์นะเป็นมือขวาของทานไมเคิลไวท์นะในหลายปีที่ผ่านมาก็อาจจะได้เฮียนฮู้หลายๆบทเฮียนกันเลยล่ะโดยเฉพาะผลงานในเด่นของเพิ่นก็คือการนำทีมชาติลาวสุด17ปีเนาะสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเขารอบสุดท้ายในการแข่งขันบาเตซิงแซม RC 2003ในหุ่นยุบเกิน17ปีในต้นปี2003ที่ผ่านมาโดยผลงานรอบคัดเลือกก็สามารถสร้างผลงานได้3นัดดังนี้นะก็คือเสียให้กับอิหร่านก่อน0-3นัดที่2ถล่มฮ่องกงไป5-0นัดที่3เบียดชนะเจ้าภาพเกียร์กิสถานไป 2-1 ส่วนผลงานรอบสุดท้ายก็เสีย3นัดรวดกันเลยล่ะแต่การเสียนี่ก็เกือบชนะได้ท่านผู้ชมนะ
นาทามิดก็เสียให้กับไทย 1-2 นาที2เสียให้กับเยเมน 1-2 นาที3เสียให้กับมาเลเซีย 1-2 เช่นเดียวกันก็ถือว่าผลงานเสียแบบบุดวิดกันนี่ล่ะหลายคนก็อาจจะเห็นกันแล้ว U17 ลาวสร้างผลงานโดดเด่นในต้นปีเนาะส่วนครูฝึกสโมสรเพิ่นก็เคยนำทีมสร้างน้อย FC นะสร้างผลงานเด่นนะนี่เป็นเรื่องเล่าของทานกัลยาศรีสว่างนะที่ว่าเพิ่นก็ได้ก้าวมาเป็นครูฝึกทีมชาติลาวสุดใหญ่เป็นคนลาวคนทําอิฐได้ฮอบ 6-7 ปีที่ว่ามาคุมทีมชาติลาวสุดใหญ่ก็ถ้าติดตามผลงานก็แล้วกัน